ได้อีกหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวบรรดาตนในศาสนาควรที่จะทำตัวขั้นต้นกันอย่างไรก็ขอให้เจ้าหน้าบอลในการผมตั้งใจฟังในเนื้อหาสาระที่ว่าหน้าบอลเป็นผู้มีความบันดาลยูรู้คุณพ่อแม่มีอายุก็ควรไม่มีโอกาสในบทนั้นปฏิบัติทดแทนคุณท่านจะต้องเป็นชายไทยนะครับถือพุทธสมควรที่จะมาเป็นแบบอย่างแล้วก็ยิ่งอยากอีกขั้นหนึ่งกันเลยทีเดียวพิธีแห่งการทำฝันเป็นพิธีพราหมณ์เป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องอัญเชิญเทพพยดารักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานในการพิจารณาพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีการเพื่อการตบหน้ากันในตอนนี้ให้หน้าบอลถนอมมือขึ้นนะลูกนะตลาดไปที่หมอสามครั้งลูกตลาดไปสามครั้งตลาดเสร็จแล้วถนอมมือขึ้นไว้น้อมจิตน้อมใจและเลื่อนถึงคุณพระเจ้าใจทั้งสามตั้งจิตตั้งใจเชิญเทพพยาดารักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานในนักปรามพิธีนี้สักพระเจ้าขอน้องกล่าวนามัสการสิบนิ้วพระนองคือเหนือเสียนเทียรI'm sorry.
ุณพระรัตนตรัยน้อมใจมันพระนำพาไม่พบผ่านสิพาชั้นดินละองค์อินพรหมยมมานาสนุกสองเฮ้ยเฮ้ยสิสักเด็กทั้งหลายเฮ้ยบัวพาราเฮ้ยสิสักเด็กทั้งหลายเฮ้ยบัวพาราผลบุญจะเกิดชั่วการ
างวาจากายใจยึดเธอทำไว้เธอเรียวันเดี๋ยวพร่ำสอนเรามาพระคุณบิดามารดาที่ดีช่วยเลี้ยงถนอมกล่อมเตรียมเลี้ยงเรามาแล้วก็พระคุณพระตั้งแต่ทั้งสามครับเรียนเชิญนั่งเชิญเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาสิงสถิตณบรมวิธีการทำบุญหน้าตรงนี้แล้วก็กล่าวอนุโมทนาในผลบุญทั้งยิ่งใหญ่กับเจ้านาคบอลครับหรือว่ากฤษดาสินด้วงที่ได้บวชทดแทนดูคุณพ่อแม่กันในครั้งนี้ครับสร้างความชื่นอกชื่นใจภูมิใจให้กับโดยเฉพาะคุณแม่และก็คุณยายและก็คุณย่าหลายๆท่านด้วยกันวันนี้ไม่มีคุณพ่อพ่อสุชาติเสียไปเมื่อ15ปีหนอตอนนี้พ่อไม่ได้อยู่ด้วยคุณแม่ก็เป็นลูกชายคนโตหรือเปล่ามีกี่คนแล้วเนี่ยคนเล็กผู้ชายผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่เลย อายุเท่าไรแล้วเล่าอีก3ปีก็บวชแต่วางมัดจำไปเลยไหมพี่แต่แม่ต้องมาวางเราเราจะวางแม่เลยเดี๋ยวก็ไปหาคนอื่นซะเอานะเขาไม่หาเราเขารักทศพลโอ้ยงานเชียร์ไม่มากินแม่ไม่คงไม่กลัวบอกเสียดายทศพลน่าจะมาเร็วๆทำไมล่ะอยากจะทำกับข้าวให้กินอ๋อมากินนะซีก็กินไปแล้วปลาไหลยังอร่อยเขาไม่รู้ว่าทศพลจะมาไวนั่งคุยกันมาจากคู่นี้ที่ไหนได้เราก็ทานนะอร่อยนะโอ้โหเมนูละแกงเผ็ดเมนูจะเป็นแกงปลาไหลอร่อยจริงๆหนึ่งเดือนก็ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวล่ะก็ถือว่านานพอควรเพราะว่าปัจจุบันนี้ส่วนมากก็9วัน15วันก็จะไม่นานก็จะสรุปการเพราะว่ามีภารกิจอาจจะเรียนบ้างอาจจะทำงานบ้างค่ะ1เดือนนี่ก็ถือว่าไม่น้อยเพราะฉะนั้น1เดือนขอให้เป็น1เดือนที่มีความหมายค่ะมีคุณค่าใหญ่ๆหลวงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมไว้ในโดยที่ท่านก็จะได้บุญเต็มเปี่ยมอย่างนั้นก็ตายายพี่ป้าน้าอาทุกๆคนดวงวิญญาณของคุณพ่อจะได้ไปสู่ยังสัปปายวัฏวันที่จะได้กอดลูกชายครับวันที่จะได้กอดชายก็เหลือของลูกชายคนนี้อย่างนั้นวันนี้ลูกชายคนนี้สร้างความประทับใจให้กับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายแล้วจะน่าชื่นใจมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำต้นจะพอดนะครับหน้ากลางนี่อุทัยรัตน์ธัญตาลครับกำลังดังใน YouTube เนี่ยจะเปิดอุทัยรัตน์เนี่ยเขาก็จะดังเลยเป็นเพื่อนเฟซด้วยเหรออ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้ว่ารัตน์ไม่รับพาตัวเป็นเพื่อนแม่แล้วประกาศเป็นคนแล้วเหรอเออพูดแบ่งเยอะเลยที่ตอนนี้แต่ผมรับจะกล่าวก็เป็นปฏิสนธิฉบับย่อๆพอสังเกตดูซิคนเราก่อนจะพบกับคนเดินทางของแม่โบราณต้องกล่าวกันไว้อย่างไรเป็นแสงสีเหลือง
Thank you.
ขอบคุณมากครับท่านนายกไปเลยสบายผมสบายใจแล้วก็อยากจะรู้
ขาจะให้ทำนายเลยก็ไม่พอได้สตางค์มาจากท่านนายกเสร็จสับเรียบร้อยประชาชนโบราณทำนายอะไรไปดีใจอะไรขนาดนั้นนี่ทำนายได้แล้วแบงค์504พวกเนี่ยเดี๋ยวจะทำนายให้ฟังแน่นไหมครับมันต้องแน่นอยู่แล้วแบงค์500เมื่อวานได้20ทายถูกI'm not afraid to die.
อยากจะกินได้ก็ไปหรือเปล่าคนแค่เขาจะมาเล่นก็แบบแรงต่อมาที่แรงก็คืออาหารการกินที่มันจะแหลกแบบนี้โอ้ยชีวิตต้องกินแล้วอยากจะกินละไม่อยากกินไม่อยากจะกินแล้วอยากจะกินอยากไปไปหาที่ไหนอ่ะคุณตาขอเที่ยวเนี่ยไม่ต้องจ่ายทั้งนั้นอยากกินเลยทำไมบอกมาไปมาบอกก็ไปก็ได้กินสิ่งของหวานๆแล้วไอ้น้ำตาลเขาบอกอารมณ์เกิดประจำเมืองสวรรค์
อยากจะกินยำเนื้อสับยำสลัดเนื้อสั่งเขาบอกทารกนั้นเกิดมาจากเมืองอบายครับอยากจะกินดินเกิดมาจากเมืองร้อนฮะอยากจะกินส้มผลไม้รากไม้เขาบอกว่าเกิดมาจากเมืองมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายหรืออีกหนึ่งในเขาว่าเกิดมาจากเมืองหิมพานต์ได้หนึ่งเดือนมารดาก็เริ่มตั้งครรภ์อุปมาเสมือนหนึ่งน้ำล้างเลือดมาดึกที่พอได้สองเดือนก็เกิดอินทรีย์เป็นเลือดก้อนพอได้สามเดือนก็เกิดกมลกรมสมลุกไหลพอได้สี่เดือนก็เกิดหน่วยตาทางขวาซ้ายมีวิญญาณนิยมราริกรารุณจะร้องกล่าวน้ำหนักเดือนหรือเก้าเดือนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราปิดไปด้วยชุดนี้นั่งนำชุดนี้จองนี้ด้วยเลยหากแม่มาดาเป็นแล้วก็เห็นร้อนลูกนายาผู้ทอนและเจ้าค่อยเป็นเพียงผู้รอดในทุกรายอยู่ในนาทีละเปรียบมันดังทำทีละเข้ามาสมเผาต้นนาแต่ลูกนาที่นั่งแม่ตัวพักตัวมาแม่ตัวลูกบ้านตามท้องถนนลูกพ่อในท้องอาจจะต้องหาควายชนนาซ้ำแม่อีกคนก็ดีจะมอนนาใหญ่ขึ้นทุกคราบุษราทำมาประคับประคองข้าเคยทำแม่จำลองวีนาแม่เคยเดินเล่นกันอย่างหัวใจยามระลึกดีขอผิดพอร้อนนะมาพรเคยคืนมีท้องแม่ต้องคืนนะจะเคยกินยาแม่จะนอนนะอาวอนไม่ไหวจะนอนก็นอนง่ายได้ทางสิแน่ต้องนอนตั้งแข็งลำบันดังแปลงอยู่ทีละหน้าเอ้ยได้ยินนะพอจงเห็นและใจตายทั้งพ่อที่จะสมเลยนับตั้งแต่สามเฉยนี่นานขนาดไม่ใหม่พอต้องมาขยันนอกกระดาษทั้งหลายเทจะเดินลอยชายดังเขาผู้ชายเราอยากเคยสนละพอทุกคนลาอดทนนั้นน้ำว่าบ่อแน่จริงๆน้ำจ้าตอนค่ำตอนเช้าละหุงข้าวต้มปลาเตรียมเตรียมรับแต่เตรียมน้ำเตรียมไฟนอกบ้านคนไหนน่าดูพอเริ่มขันเจ้าโน้พอยิ่งเหนื่อยยายพยายามแม่จะวันนั้นไม่สบายพ่อต้องวุ่นวายนี่ไปตามพ่อมาดูท้องแม่ใหญ่ใครใครพอทำแม่จะพอเมื่อไรทำไทยเนื้อความไม่รู้จักนามมาพอยังถามทักทายพอไหวเรื่องเขาเรื่องที่หกเจ้าเด็กพาลุกมาก็เริ่มเพื่อวายทั้งกินทั้งนอนนะกันเสียวุ่นวายแล้วแม่ไม่สบายท้องไส้ระบมมาลำบากไม่บนแม่ทนลำบากตกทุกข์แม่ได้ยากลำบากสามทรงแม่น่าฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยตามลมนะจงฟังคำผมเนี่ยจะผ่านในรันนาเพื่อมาผ่านนอกกันก่อนทารกร้อนนะจนเอื้อมร่างกับไม่รู้ล้อแม่น้องมันละวิ่งเวียนมืดนะไอ้ยาเพื่อจะมารักษาท้องแม่คอยป้องกันนะผู้บุตรในคันเพราะแม่จะช้ำจะเดินก็ดูแลอยู่เป็นละประจำแม่กลัวทะลำกลัวหกล้มลงแม่ได้แม่ดิ้นเพื่อนปวดเตือนใจตอนแม่ผู้หญิง
ชีวิตควายร้านแม่ผู้ไปบวชผู้กลัวแม่พอดตัวลูกไม่รอดเมื่อก่อนกุมารทุกของกษัตริย์ในเจ้าวัดส่งทานในกุฏิมีกันเอาไว้วันละไม่ว่าI'm sorry.
นะตอนนี้จะขอบคุณนะคุณแฟนที่จะหาคนตายไปยังไงปั่นจักรยานถ้า300อ่ะมอเต
อไซค์รับจ้าง500 ไปกลับถ้ามีคนเพิ่ม700 700กระบะเก่าอะไรนะไอ้ชื่ออะไรเนี่ยการหลงโอ้ป้าการหลงอุ้ยมันก็หลายใบอีก5ใบนี่ทัน2เลยนะเนี่ยเก่งป้าแดงก็มาเต็มถังแอร์เย็นเฉียบพอดีแสดงว่าจะไปรับพอดีไปรถเก๋งยังดีต้องรถเก๋งยังดีก็ต้องหลายบาทไปดีป้าเขาให้มาเพิ่มๆจ้าไปตามให้หน่อยจะมาน้องไม่ว่าแล้วแต่สถานของท่านแม่สุขสันต์จะให้เท่าไรไปทั้งนั้นหวังอย่าให้นักท่านรอปวดอยู่ไม่ได้บังคับเที่ยวเห็นแต่ฮันและจะเป็นต้องไปสี่ล้านคนเลยกรุงเทพกรุงเทพทันเงินพอไหมพอก็จะพอหรือวันเดียวสี่ล้านเนี่ยจะพอได้เท่าไหร่เอางี้ไม่ต้องไปสี่ล้านหรอกเสนาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันใกล้ด้วยแล้วไวด้วยไปรับหมอโรงพยาบาลเสนาที่วันจะโรงพยาบาลไหนก็ไปได้ทั้งนั้นแหละจะไปได้ยังไงเราไปขอโรงพยาบาลวันนี้เรามาทำขันหน้าเป็นพิธีโบราณเห็นไหมเนี่ยทำไมอ่ะมีใบสีมีเครื่องเส้นไหว้มีเตียงผ้าในตะโกนมีหมอมานั่งทำขวัญมีนางรำด้วยไปตามหมอโรงพยาบาลมาทำคลอดมันจะเข้าบรรยากาศโบราณเราไหมเขาจะบอกว่าใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้ทั้งอย่างเดียวถ้าไม่ทำงานอยู่ตรงนั้นขันหน้าพิธีโบราณจะต้องไปตามหมอแบบโบราณหมออะไรอ่ะโอเคที่ไปเรียกมาเนี่ยเหรอจ้าเอาโรงแล้วก็เรียกมาทำไมเนี่ยมาตั้งแย่อย่างเดียวตายยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขามาทำอะไรอย่าซียังไม่ถึงยังไม่ได้ทำใช่ไหมยังไม่ถึงหมดปากแกมาตั้งแย่รู้จักใช่ไหมพอรู้แพงไหมถูกโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นหมื่นหมดตั้งแย่โรงพยาบาลขาดตัวเออถูกขนาดนั้นเลยเนอะจ้ารู้จักใช่ไหมพอรู้ไปตามให้หน่อยได้เงินมาไม่ช้าใหญ่ไม่ช้าใหญ่ไปทันทีฉันจะหาหมอที่มองร้ายรอเขาเดียวเขาโหดสาลัยโหดนะจ๊ะรู้จักหมอต้นแยให้ได้รู้จักหมอต้นแยหรือยังไงขาดรับให้หน่อยนะคุณยายจ๋า
ยายไอ้ยายอยู่ตรงนี้ไปไปจ๋าอยู่ตรงนั้นลักษณะโดนคนแย่งตำแหน่งแล้วล่ะสรุปคนไหนแน่เนี่ยเดี๋ยวอธิบายนิดเดิมยังไงเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ครับหมอตำแยเขาเป็นยังไงแล้วเป็นแบบไหนเนี่ยหมอตำแยเขาบอกอายุประมาณ70ปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งขำอีกมือหนึ่งถือไม้สักกระเท้าอีกมือหนึ่งถือหัวชันมาใช่ไหมถืออุปกรณ์ในการทำคลอดเดินหลังงูเคี้ยวหมากปากคอสั่นๆนี่คือลักษณะของหมอตำแยจ้ะแต่ว่ามาจากข้างหลังก็คงไม่ใช่เพราะเสียงสาวไปทำหน้าก็แม่ทลายแล้วล่ะด้วยนี่80กว่าแล้วนะ80กว่าครับไม่มีแรงคุมนะล่ะคือยังเดินได้อยู่เลยอ่ะรู้แต่ว่าต้องปีนต้องเค้นเยอะนะพอไหวไหมยายจ๋าเดี๋ยวจะได้คนแสนเทียนนะคิดดูให้ดีนะทำไมถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามากัน3คนนะฮะถ้าเอายายเข้ามาอีกคนมาเข้าในรวมในทีมงานทำไมถ้าจะมาแบ่งค่าตัวเรานะต้องแบ่งเลยเอางี้เอาไงดีอย่าไปรบกวนใครเพราะปัจจุบันเขาล้มเลิกล้มลาไปหมดแล้วหมอตำแยไม่มีแล้วจริงๆยายเคยเป็นหมอตำแยไหมไม่เป็นไม่ใช่เอางี้ไม่ได้ให้มาเป็นหมอตำแยมานั่งส่งยิ้มให้ทศพลอย่างเดียวเลยเอาอย่างงี้เอาไงดีเรามากัน3คนผมมารับหน้าที่คุณพ่อครับคุณไทยรัฐมารับหน้าที่คุณแม่นะฮะถ้าหมอตำแยจะต้องแสงเทียนแล้วล่ะเขามีใครแล้วโทรศัพท์บอกให้มาช่วยกันร้องแหละเสียงแหบเสียงแหบก็ไม่มีใครเลยโทรบอกแม่มาไว้มันก็ยังไม่รู้ร้อยร้อยสงสารแม่เขาเนี่ยเก้าเดือนแล้วเมื่อกี้บอกอายุเท่าไหร่70หน้าตาท่าทางงอมงอมตามอายุน้ำเสียงเวลาพูดคุยอาจารย์ฉันเพื่อนเพื่อนใครจะไปทำได้ขนาดนั้นไม่มีใครเสียงแก่ทำไม่เป็นหน้าตามันไม่ได้ไม่ให้อะไรโอ้โหมันทำยากเสียงก็แก่ทำลำบากทำไมไม่หามาให้เรียบร้อยดีหมดเอางี้ได้ไหมล่ะเอาไงสมมติว่าป้าเต็นกับป้ากิมจ้างสักคนละร้อยเขาทำได้ไหมล่ะป้าเต็นเนี่ยนะป้าเต็นกับป้ากิมคนละร้อยเลยเหรอจ้างจ้างเป็นหมดทุกอย่างเออยายป้าเขาอยู่ตรงไหนช่วยหน่อยเถอะอยู่ข้างนอกเขาอยู่ข้างหลังป้าเต็นกับป้ากิมเขาใจดีมีเมตตารู้แต่ว่ามันเสียงพ่อแก่เนี่ยมันทำไม่ได้หน้าตามันไม่ได้ที่จะน้อยอยู่มันไม่ได้ครับเป็นข้าอะไรอ่ะจ๊ะตับกิ้มอันนี้จะคว้างหรือจะถอดเอาตามาทำไมแล้วฉันก็มีเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวป้าอะไรนะตับกิ้มตับกิ้มตับกิ้มเนี่ยมาคอยเขาอยู่เชิญยิ้มมียาความดันด้วยใจเย็นๆรอป้าเดี๋ยวน้ำป้ากินป้ากินไม่ต้องไปปัดเยอะหรอก200เลยแล้วถ้าเอาไป20วันให้จะตีให้ตายนับเสร็จแล้วแต่กระเป๋าเหมือนเดิมอยู่ครบแม่อาจารย์บอกว่าอยู่เคยยิ้มเก่าน่าจะยิ้มจังหรอกให้จริงๆใช่ไหมเนี่ยคนช่างเขาไปขยับคนที่เล่นมาแล้วก็ให้จริงๆโอ้รู้ให้จริงๆอ่ะแต่ทำไมให้สีนี้แล้วเนี่ยเขาก็เป็นไรไปรับประตังเหมือนกันอะไรนะนี่ไงปะกิมมันโอ้ตักแบบไม่ถามเลยว่าเราทำได้หรือไม่ได้ก็เลยแล้วไม่ต้องห่วงนั่นเองปะกิมมันเราเล่นรู้จักปะเต็นไม่ปะเต็นที่เขาได้ความหวังเราอยู่ที่ปะเต็นแล้วล่ะปะเต็นกับปะกุหลาบสองคนเลยเหรอสองคนเลยตั้งเอาเนี่ยมันต้องมีของเราบ้างละเนี่ยปากุหลาบเขาก็ใจดีนะฮะปากุหลาบอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนอ๋อนี่ปากุหลาบนะเนี่ยนางลับนางลับโอ้โหไปเรียกปากุหลาบเขาจะไม่ได้ตังค์นะเจ้ามันก็ต้องเรียกพี่หลาบแล้วล่ะอย่างนี้เนี่ยโอ้ยขยับเลยเห็นไหมล่ะเรียกพี่ก่อนจ๋าเรียกพี่ได้ไหมพี่หลาบหลาบเรียกสั้นๆเรียกเป็นกันเองเอออย่ามาเหมือนเขานะพี่หลาบนะเออสบายเย็นๆคุณหลาบต้องมีสีแดงเอาสีโอ้โหแล้วไม่ใช่ใบเดียวด้วยโอ้โหเป็นช่วยหน่อยทำให้เสียงงอมๆกันละกันอายุต้องได้ด้วยนะจ้าเรียกมาจะลองเรียกต้องตั้งเสียงให้งอมๆทำเป็นหนึ่งเล็กร้อยของพี่หลาบแล้วไปทำอะไรหน้าตาก็ต้องแก่ด้วยนะเรียกแกไม่พอจะยังไม่พอก็รออยู่วะเนี่ยต้องให้มอมคนนี้เรียกมาจะลองเรียกนะยายแสงเทียนจ๋ายายแสงเทียนนั่นเสียงใครมันลองเรียกยายยุทธนาม
พอดีเลยฉันเองเอาอย่างนี้เลยล่ะฉันเองนะเจ๊ไอ้ฉันเองนะกำมันไข่กันเนี่ยคนจะพลจ้าเอ๊ะฮะส่วนพลจะพลหีดูตัวเองวันนี้เป็นคุณผู้ใหญ่เด็กแค่ไหนครับทำไมอ่ะแฟนเพลงพลจะพลอ๋อคุยง่ายเลยแม่แฟนเพลงฉันเหรอเป็นคนจำผลนะเป็นประจำเลยเชียวอะไรนะโอ้ทานหมดใจเอ้ยฟังเพลงคนจำผลนะเป็นประจำเป็นประจำชอบเพลงฉันเลยถ้าไม่ชอบก็จะฟังได้ยังไงก็รับบอกเดี๋ยวทานหมดเลยนี่ไปทำคอดหน่อยเถอะเอาเดี๋ยวยายไปทำคอดไปก่อนแล้วกันเนี่ยมันจะมาอีกหลายยายพูดนะเด้อทำไมเดี๋ยวดูปากยายทำไมนะบางคนดูไม่ดูเปล่าดูยังไงเดี๋ยวจะทำปากเป็นปากเปรี้ยวแล้วยายไปเด้อไปเฮ้ยอย่าช้าใหญ่เลยไปได้หมดไปก็โอ้โหว่าได้ยินเสียงแล้วทำท้ายทำท้ายคือว่าเราคงจะทำตัวยายธรรมชาติไปหันยายแล้วไปทำคลอดเกี่ยวกันไปไหนไปเล่นไพ่ที่จะหัวไม่ดีเอ๊ะชีวิตจะขอกับแม่ยายแล้วมาพักอาพักยังไงเออถ้าเป็นยายนะครับเล่าให้ฟังหน่อยฟังเด้อจ้าเวลาปวดท้องเอารถไปโรงพยาบาลเวลาปวดท้องเอารถกระบอกน้ำไปตีต้นขาตับลายกูเดินมาถ้าประมาณนี้เห็นทีหรือเปล่า5-6-7 บาทแค่คุณก็ได้มาสองคนร่างยายที่ไหนนะไปกันเถอะที่ไปเดี๋ยวญาติท่านส่งให้
ียงเอาไปรึไงแต่นานกันนะกำลังมองตากันอยู่นี่ผลเลยจะกำลังตักเล็กใจทำน้ำมนต์ก่อนเลยมีมาแหน่เลยจ้าไปสองตัวไปก่อนใจใจตาตาเรียบร้อยรู้ใจรู้ใจเยอะเยอะรอรับใจโอ้ที่ทำให้แพงไปแล้วจะไม่บุญตาทุกตาละเรียบร้อยชีวิตใจจะเป็นแบบนี้แหละได้เรียนต้องเป็นที่ไม่ต้องตัดได้อะไรก็ได้มาแล้วยายไม่รอช้าจัดแจงอยู่นานแล้วเขาไปมายกใหญ่ยาหมอยังนิดจะนักเรียนจนให้ท่านยาไม่มาก็มาตียาลุกยาหายเขาใจร้ายยาติดแค่การและแค่ฝันเขาหีแค่มือและแค่เมาเป็นเข้าเราหายดียาเม็ดมาดียายาหมอมามาไม่นานยาเจ็บเพื่อนปานปวนนะลองออกมาแล้วเป็นผู้ชายมาโสภา
ทีมานางรำเอาใครเอ่ยเสียงดีโหสักสามลาจ้าเอาสักสามลาเลยบอกตั้งแย่มากๆทำตลอดตลอดตลอดให้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ต้องมาเกรงอกเกรงใจอะไรอย่างนี้นะทำไมอ่ะเห็นแก่ได้เลี้ยงเขาก็เลยมาทำจ้าก็เขาเป็นคนดีจะไม่มาก็ไม่รักกันจริงกันที่จ้าเด็กวันจะว่าเป็นไงบ้างครับทำไมพอต่อมาจ้าลูกชายลูกชายดีใจเลยสิแม่ก็ดีใจทุกคนปลื้มใจไปหมดที่มาวันนี้นะดีใจจ้ะฝีมือใครบอกก็ไปดังๆอ่ะก็ยายแสงเทียนนะก็นั่งไหนนอนเออแต่ไปตามหมอโรงพยาบาลศิริราชก็ยังมาไม่ถึงเพราะไม่รอดหมดประยีของยายแล้วล่ะเหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วจ้ะขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันโชคดีนะยายเป็นไงวันนี้ขอบีมือดีเนี่ยสูสีกับหมอโรงพยาบาลเลยจำบังจำเก๋หน้าตาหน้านักรอเล้าเตรียมจ้ะฝีมือใครบอกเข้าไปบอกเข้าไปยายแสนเทียนได้ยังไม่ได้ยันเทียนแล้วก็ยังไม่ควรนะยังยังก็จะมาบอกแม่เรื่องเลยบอกแม่เรื่องอะไรมันหมดไปที่ของยายเลยจ้ะหมดไปที่ของยายแล้วนะเนี่ยมันหมดจริงๆนะเนี่ยกลับก่อนเลยมันก็ไปอยู่เนี่ยจะรักกันจริงจะได้ต้องพูดคำนี้ก็ยากเห็นแต่ยายพูดวนๆเนี่ยเหมือนจะขอต้มขอตังค์ให้อยู่เนี่ยเอ้าเอ๊ะผมไปฟังมันทำไมแล้วไม่พูดเดี๋ยวฟังมาได้เออให้เดี๋ยวก็เลิกสิ่งน้ำใจจะได้พูดนะไม่ได้ขอเงินขอทองที่ไหนล่ะไม่ขอเงินเหรอมาด้วยใจมาด้วยใจน้ำใจประเสริฐไอ้เรื่องเงินทองก็ใหญ่นะเรื่องเล็กเรื่องเล็กเลยแล้วเรื่องเล็กสักน้ำใจแต่แม่เขาไม่ให้เรื่องใหญ่เวลามาเนี่ยเอาเก๋งมารับยายจ้ารถอะไรทำไมคุณรถกระบะอย่างนี้ของมีความสุขมีความเจริญจะนึกจะคิดอะไรก็ขอให้ได้อะไรจะนึกจะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งไหนยายไม่รู้ว่าเขานึกสิ่งไหนยายเลยไม่รู้จะอะไรอะไรแกให้พรท่านไปI'm not afraid of the dark.
ไม่ยอมหลับนอนเลยกล่าวกล่อมไปเลย
Oh,
ทำเถื่อนพอจิตนำชีวิตจะทำก็ปิดนาพระภูวันและท่านจิตทำแล้วภูวันนาทำตีทำคุกกว่าช้าๆสักเพลงหนึ่งเอ้ยอ่ะดนตรีมาเลยพรุ่งนี้นั่งรถไปเจอที่ปัตตานีนะจะไปทำที่ปัตตานีเนาะรับทั้งไหวอยู่ใจ
ไกลเพื่อความสุขล้ำเลยบัวครับแต่นี้ไม่มีเรื่องอุ่นใจบุญสุขใจห้องส่วนหมดไปมีบุญรอบกันบัวครับแล้วได้ไปลวงที่ผ้าสบายดีให้บัวประจำบุญเดิมบวชเป็นหลวงพ
เดี๋ยวเรียนเชิญญาติพี่น้องนั่งร้องวงกันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวจะฟังเป็นสิสิทธิมองคนไทยข้าพเจ้าขออัญเชิญขวาขวัญพรหน้าจงมานะขวัญของพรหน้าจงกลับเข้ามาชมบายสีซึ่งมีทูบเทียนทองหน้าแม่เงินขวัญพ่อเอ๋ยนะอย่าระเหิดระหกระหองใครทางชะนีน้อยห้อยเกี่ยวกิ่งไม้อยู่เพียรไรรามาดีจวนจะพุทธรรมยามสนธยาทั้งมฤคีในพฤกษาทั้งไกลไกลไกลสอนทั้งผีปองผีปากพากันสืบจรกระหึ่มหวนนะทั้งผีกระหมอดอดครวญหน้าสะพึงกลัวยามขมุขมัวกลางป่าชัดขวัญเจ้าเอ๋ยนางอย่าได้ลองชมพนมพนักในสิ่งคอนว่ามาเถิดมาขวัญนะพรหน้าจงมานะดีพอจงถือเอาพลสิทธานะที่พ่อกระทำไว้จงมาเป็นทางเขี้ยวคอยเยียวยาจะได้ข้ามห่วงเอตันหาแต่ถึงยังฟังฟ้าอันกล่าวแล้วนับพันนาเพื่อหนทางโชคพระนิพพานนั้นนั่งตัวตรงๆได้แล้วไม่ต้องลูบหลังให้พนมมือไว้ในจนาจารย์คำโบราณท่านได้กล่าวกันว่าได้ดีมากว่ามีพญานาคตนหนึ่งมีศรัทธาจึงเนรมิตกายาเหมือนมนุษย์เข้ามาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาครั้นนานมาพญาผู้นั้นประมาทรูปเนรมิตแล้วก็เคลื่อนคลาดกลับกลายเป็นพญานาคครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงทราบโสดจึงมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานชั่วจสัตว์เดรัจฉานห้ามไม่ให้บวชในพระศาสนาตถาคตพญานาคจึงขอฝากนามหากว่ามีบุตรบุตรจะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาขอให้เรียกว่านาคนาคาตั้งแต่นั้นมาจึงมีกระแสแปลว่าไม่กระทำบาปจึงจัดให้เป็นนามนาคแก่การดูประสบผลนามของเจ้านาคที่ได้ปรากฏมาตั้งแต่แบบนั้นนั่นหัวหน้านะเออในเจ้านาคจ๋าข้าพเจ้ามีหน้าที่ชอบให้ชัดบวชแล้วมันปฏิบัติรักษากิจอย่าให้ผิดกิจวินัยเช้าขึ้นใส่น้ำมันรอข้ากวาดวัดวาปรงอาบัติตามบัญญัติของพระพุทธเจ้าบรรลุขึ้นชาได้เวลาพระจงห่มผ้าไปโปรดสัตว์อย่าได้เคลื่อนคลาดเว้นแต่อาพาธไปไม่ได้บางสุขุลแล้วไซพระอย่าได้เว้นพระจงลงให้เห็นพระทุกขังพระจงระวังข้อสิกขาทั้ง227ข้อแล้วนะข้อสิกขา227ข้อมีอยู่4ข้อหากพระภิกษุอาบัติระจักขาดแต่ความเป็นพระนั่นก็คือปาราชิกสี่ปาราชิก4ข้อที่1ห้ามเสพเมถุนข้อที่2ห้ามลักทรัพย์เกิน1บาทหรือห้ามมาสกข้อที่3ห้ามฆ่ามนุษย์ข้อที่4ห้ามพูดอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตัวตนปาราชิก4ข้อนี้หากพระภิกษุอาบัติจะขาดจากความเป็นพระเพราะฉะนั้นพระนาคเข้าไปบรรพชาประสบผลในครั้งนี้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดต่อไปนี้จะเป็นพิธีการเบิกใบสีก็เวียนเทียนคำกล่าวเวียนเทียนบางท่านอาจจะทราบคาถาบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะบอกคาถาให้นะครับเรามีแว่นเวียนเทียนอยู่3แว่นเราจะเวียนกัน3รอบคาถาที่เราจะกล่าวในช่วงเวียนเทียนเมื่อท่านรับแว่นที่1ให้กล่าวคำว่า
พุทธังชัยยะมังคลังแล้วก็โบกควันเทียนเบาๆแล้วส่งต่อเลยเอาใหม่นะแว่นทีหนึ่งพุทธังชัยยะมังคลังแล้วก็ส่งแว่นสองธัมมังชัยยะมังคลังแล้วก็ส่งแว่นสามสังฆังชัยยะมังคลังแล้วก็ส่งพุทธังธัมมังสังฆังเราคล่องปากอยู่แล้วเอาชัยยะมังคลังไปต่อแค่ห้าครั้งเองแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยยะมังคลังแว่นสองธัมมังชัยยะมังคลังแว่นสามสังฆังชัยยะมังคลังปัดทุกปัดโศกปัดโรคปัดภัยให้หายไปเหมือนดังไฟที่ไหม้เทียนนะปิดพัดลมด้วยนะเดี๋ยวให้คุณชายรัตน์บอกเรื่อยๆไม่ต้องกลัวลืมนะครับThank you.
อบตามระบอบดนตรีครับหลังจากเรียน3รอบเสร็จแล้วจะให้คณะของมหาลัยโทรอีกสักครั้งก็จะเป็นการเสร็จพิธีหลังจากนั้นแล้วจะให้เจ้าภาพเป็นคณะก็ต้องขอฝากนักวิชาการพี่น้องร่วมถ่ายรูปไว้ในที่ลึกร่วมกันนะThank you.
Thank you.
กระดือพิจายพิจใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในครั้งนี้สร้างความปราบรื่นปิติยินดีกับท่านเป็นยิ่งนักท่านดีใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้บวชบุตรชายอันเป็นสุดที่รักขออนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าในครั้งนี้ด้วยนะครับคืนพระบรมใบสีให้กับคุณแม่แล้วก็คุณยายคุณย่ารับไว้หน้ากระดาษเราไปสามครั้งในลูกกราบไประหว่างกลางในลูกสามครั้งกราบหนึ่งกราบสองกราบสามต่อไปนี้จะให้เจ้าหน้าขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งอาจจะเคยเริ่มเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมพระองค์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าญาติพี่น้องทั้งหลายต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามขอให้ทุกท่านจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะขอกราบลาอุปสมบทในครั้งนี้สาธุท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วจงยกมือสาธุซึ่งพร้อมกันนี้เถิดหนึ่งสองหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งสองเรียบร้อยนะครับอ่านช่วงนี้ออกก่อนนะครับหนึ่งสองสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามข้างหลังครับหนึ่งสองข้างหลังนะครับดูมันครับขยับนิดเดียวครับเฉพาะคุณลุงคนเดียวครับครับหนึ่งสองครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับหนึ่งสองสามมองกล้องนี้นะครับหนึ่งสอง